เมื่ออัศวินจากยุคอดีตหลุดมาในยุคปัจจุบันพวกเขาจะหาทางกลับไปได้หรือไม่สวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel วันนี้ผมมีหนังฮาๆมาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วกับภาพยนตร์เรื่องจัดวิสิตติ้งโถแค่มาเยี่ยมและเรื่องราวของอัศวินหลงยุคของเราจะฮาขนาดไหนถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันในยุคอดีตนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาไม่ได้บอกและเราก็ได้เจอกับเอิร์ลแห่งบอริเห็นหน้าก็รู้เลยว่าชั่วแน่นอนวันนี้มันก็แอบมาหาเหล่าแม่มดกลางป่าแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ท่านเค้าตีบอจากฝรั่งเศสจะเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงที่พระราชวังตามคำเชิญของพระราชาและกำลังเตรียมตัวที่จะอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงโลซาริแต่ดูเหมือนไอเอลคนนี้จะหลงรักเจ้าหญิงหัวปากหัวปั๊มจึงมาจ้างวานแม่มดจัดการกับท่านเค้ามันก็ถามแม่มดว่ามึงเจ๋งจริงหรือเปล่านางก็เลยเสกมังกรโชว์ให้ดูเป็นขวัญตาเชื่อแล้วจ้าว่ามึงน่ะของจริงและแล้วเราก็จะได้เจอกับพระเอกของเราท่านเค้าตีบอบาเฟตเรียกได้ว่าเป็นยอดชายแห่งยุคเป็นขุนนางชั้นสูงที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถแต่ก็จะมีบริวารสุดซื่อบื้ออยู่1คนนั่นก็คือไออังคนนี้แต่ถึงแม้เขาจะซื่อบื้อเขาก็รักและถวายหัวให้กับเจ้านายแต่ระหว่างที่กระบวนของเขากำลังเดินทางไปถึงที่ปราสาทเขาก็ไปเจอกับหญิงสาวที่กำลังตกอยู่ในอันตรายแน่นอนท่านเขาของเราด้วยความเป็นสุภาพบุรุษก็พุ่งเข้าไปช่วยหญิงสาวแบบไม่คิดชีวิตไออังเดมึงไม่คิดจะช่วยนายมึงเลยหรือไงและท่านเขาของเราก็สามารถปราบโจรชั่วมาได้และแล้วพนะท่านก็เดินทางมาถึงที่พระราชวังและแล้วเขาก็ได้เจอกับเจ้าหญิงโรซาลินสาวงามแห่งประเทศอังกฤษทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะมีใจให้กันและพร้อมที่จะวิวาห์กันเต็มที่นางก็มอบล็อกเก็ตที่มีผมของนางอยู่ภายในให้ท่านเขาตีบอเอาไว้ติดตัวเขาจะได้คิดถึงนางอยู่เสมอและแล้วก็ถึงเวลาของงานเลี้ยงเราก็จะเห็นว่าอังเดคนรับใช้ของเขามีฐานะไม่ต่างจากหมาแหมและเศร้าใจจริงๆและแล้วตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าอีแม่มดมันถือไวน์ขวดหนึ่งเข้ามาและแอบไปเทให้เจ้าหญิงโรซาลินอีแม่มดมันก็มากระซิบกับไอตัวโกงว่าในไวน์ของมันนั้นผสมยาที่ทำให้หลอนเมื่อนางแดกไวน์เข้าไปก็จะเห็นหน้าพระเอกของเราเป็นสัตว์ประหลาดและเมื่อนั้นนางก็จะฆ่าเขาและแล้วตอนนั้นพระราชาก็ให้ทั้งคู่นั้นดื่มฉลองแต่อยู่ดีๆทั้งสองคนก็เปลี่ยนแก้วกันเพื่ออยากจะแสดงความจริงใจและแล้วเมื่อท่านเขาตีบอของเราดื่มไวน์ที่ผสมยาพิษเข้าไปเขาก็ออกอาการเห็นหน้าทุกคนเป็นสัตว์ประหลาดพระเอกของเราเกิดอาการข้างชกหน้าราชินีจนหงายเขาก็เห็นหน้าเจ้าหญิงโรซาลินเป็นปีศาจงูพิษท่านเขาของเราก็เลยควักดาบกระซวกไส้นางเขาให้นางก็ต้องตายจากไปด้วยน้ำมือของเขาท่านเขาของเราก็ถูกจับตัวไปขังแต่แล้วข้ารับใช้สุดซื่อสัตย์อย่างอังเรก็แอบพาพมดคนหนึ่งเข้ามาที่ห้องขังพมดผสมยาที่จะพาเขาย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายพอผสมเสร็จก็เป็นหน้าที่ของบ่าวรับใช้อย่างอังเดที่จะลองเทสก่อนเมื่อทั้งคู่ดื่มเสร็จพมดของเราก็เริ่มร่ายคาถาทันใดนั้นทั้งคู่ก็เริ่มออกอาการเวทมนต์ก็เริ่มทำงานและทั้งคู่ก็ได้ย้อนเวลากลับไปแต่แล้วตอนนั้นเองพมดล้วงลงไปในย่ามก็พบว่าเขาลืมใส่ใบกระท่อมลงไปด้วยไม่มีพลังใบเวทมนต์ของเขาก็ผิดสูตรและไม่รู้ว่าตอนนี้ทั้งคู่จะเป็นตายร้ายดียังไงและแล้วเราก็จะเห็นว่าแทนที่ทั้งคู่จะย้อนเวลากลับไปพวกเขากลับมาหลงอยู่ในโลกอนาคตว้ามาโผล่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งทั้งเด็กๆและเจ้าหน้าที่ก็วีดไว้นึกว่าคนบ้าหลุดเข้ามาอีท่านเขาของเราก็นึกว่าถูกส่งมานรกก็บอกไออังเดว่าเราต้องตามหาเจ้าบาลและฆ่ามันทิ้งทั้งคู่ก็หลงเข้าไปในลิฟต์แล้วก็ตกใจว่านี่ห้องอะไรวะเนี่ยลงไปโผล่ที่ลานจอดรถตอนนั้นก็มีรถคันนึงขับเข้ามาท่านเขาของเราก็นึกว่าเป็นสัตว์ร้ายก็เลยแทงหม้อน้ำแตกซะเลยทั้งคู่ก็ช่วยกันฟันรถจนเละไม่มีชิ้นดีสุดท้ายทั้งคู่ก็ไปนั่งสวดมนต์ขอให้พระเจ้าช่วยพวกเขาและแล้วก็โดนตำรวจจับตัวจากนั้นตำรวจก็เรียกสาวคนนี้ที่มีชื่อว่าจูเลียเธอมีใบหน้าเหมือนกับเจ้าหญิงโรซาลีดเหมือนกันอย่างแก่จูเลียของเรามีความเชี่ยวชาญด้านวัตถุโบราณตำรวจจึงเรียกตัวเธอให้มาตรวจดูข้าวของของ2คนนั้นและแล้วเธอก็ได้เห็นว่าแหวนของท่านเขามีสัญลักษณ์ประจำตระกูลเดียวกับเธออยู่ด้วยเธอจึงขอไปเจอกับทั้งคู่และแล้วเมื่อทั้งคู่ได้เห็นหน้าของจูเลียก่อนนึกว่าเธอคือเจ้าหญิงโรซาลายไออังเดก็พุ่งเข้าไปเลียตีนแผลบๆจูเลียของเราก็งงเป็นไก่ตาแตกและแล้วตอนนั้นท่านเขาของเราก็ตะโกนออกมาว่าความห้าวหาญคือบัญญัติมันเป็นคำขวัญประจำตระกูลของจูเลียจูเลียจึงนึกว่าท่านเขาของเราเป็นญาติของเธอที่หายตัวไประหว่างนั้นเองท่านเขาของเราก็ได้เห็นปฏิทินและได้รู้ว่าไอพมดมันส่งพวกเขามาผิดยุคและจูเลียเป็นลูกหลานของเขาเองจากนั้นจูเลียก็รีบโทรหาฮันเตอร์เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังช่วยกันขายที่ดินที่เป็นมรดกมาจากญาติเธอที่หายตัวไปแต่ในเมื่อตอนนี้ท่านเขาที่หน้าเหมือนเขาโผล่มาเรื่องขายที่ดินก็คงต้องถูกพักไว้ก่อนและดูเหมือนแฟนของเธอไอฮันเตอร์คนนี้ก็จะไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่แอบกุ๊กกิ๊กกับอีเลขาสาวสุดแหลกจากนั้นจูเลียก็มาพาตัวของทั้งสองคนออกไปพอทั้งคู่ได้เห็นเมืองใหญ่รถไฟเครื่องบินความวุ่นวายต่างๆในเมืองก็ทำให้ทั้งคู่นั้นหวาดผวาจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าพมดของเราตัดสินใจดื่มยาและข้ามเวลามาช่วยทั้งคู่ทางด้านจูเลียก็นึกว่าท่านเขาของเราเป็นญาติของเธอที่หายตัวไปแต่อาจจะความจำเสื่อมเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุทางด้านไออังเดเห็นอะไรก็ซนไปซะหมดมันจะไปลื้อร้านฮอทดอกแดกเอาซะแล้วต่อมาไอฮันเตอร์คู่มั่นของจูเลียก็ขับรถมารับพวกเขาท่านเขาของเราก็สั่งให้อังเดไปประจำที่เตรียมตัวที่จะวิ่งตามรถของพวกเขาไปแต่จูเลียก็บอกบ่ได้นะลูกมึงจะวิ่งตามรถทันได้ยังไงท่านเขาของเราก็บอกว่าแต่เรานั้นมันคนละชั้นจะให้ขุนนางมานั่งเท่ากับข้ารับใช้ได้ยังไงแต่แม่นางจูเลียก็ขอร้องท่านเขาจนเขาอนุญาตทั้งคู่นั่งรถเป็นครั้งแรกก็เกิดเมาจนอ้วกจะแตกขนาดขับช้าจนคนทั้งถนนบีบแต่ด่าพวกเขาก็ยังรู้สึกว่ามันเลวไปและแล้วทั้งคู่ก็มาถึงบ้านของจูเลียตอนนั้นเองไออังเดก็ได้เห็นสาวคนงานข้างบ้านแล้วก็เกิดปิ๊งปั๊งถูกใจเฮียอยากจะได้เป็นเมียจังหู้พอเข้ามาในบ้านสาวจูเลียก็เปิด
ไฟทั้งคู่ก็ตกใจแหมมึงเสกพระอาทิตย์ได้ด้วยเปิดปิดไฟเล่นเป็นการใหญ่อะไรอะไรก็แปลกหูแปลกตาไปซะหมดระหว่างที่ท่านเขาพยายามจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับจูเลียฟังว่าเขาไม่ใช่ญาติของเธอที่ประสบอุบัติเหตุแต่แองเดผู้เซอร์ซ่าของเราก็สร้างความชิบหายให้กับบ้านเธอไม่หยุดพักจูเลียก็ให้ทั้งสองคนไปอาบน้ำแต่พอทั้งคู่เห็นชักโครกก็แปลกใจนี่มันอะไรวะวิดน้ำในชักโครกแดกมันซะเลยแหมใสดีเหลือเกินทางด้านไอ้ฮันเตอร์แฟนหนุ่มของเธอก็โมโหจูเลียใหญ่บอกว่าญาติของคุณทั้งสองคนนี่มันเสียสติไปแล้วจูเลียเห็นดังนั้นก็พาทั้งคู่ไปในห้องอาบน้ำแล้วก็สอนให้ทั้งคู่ใช้แปรงสีฟันแต่มึงไม่สอนใช้อย่างอื่นเลยหรือไงทั้งคู่อาบน้ำไปก็เทไปซะทุกอย่างเปิดชาแนลนัมเบอร์5กระดกแดกจนหมดขวดพอออกมาจากห้องน้ำท่านเขาของเราก็บอกไอ้ฮันเตอร์ว่าพอจะมีแบบนี้อีกขวดไหมไอ้ฮันเตอร์บอกนี่มันขวดละ$2,000เลยนะมึงใช้หมดได้ยังไงท่านเขาของเราก็บอกไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเดี๋ยวยกวัวให้ตัวนึงท่านเขาของเราไม่เห็นแผนผังตระกูลก็ได้เห็นว่าลูกหลานของเขานั้นมันเยอะจริงๆทางด้านจูเลียของเราก็แต่งตัวจะไปดินเนอร์ท่านเขาของเราเห็นก็อาจจะชมเธอไม่ได้ว่าสวยงดงามจริงๆจากนั้นทั้ง4คนก็ไปดินเนอร์กันในร้านอาหารสุดหรูและแล้วก็อย่างที่เรารู้ว่าใต้เท้าต้องสั่งให้ไอ้อังเดมันนั่งแดกที่พื้นคนทางร้านก็งงว่ามึงหลงมาจากยุคไหนวะเนี่ยตอนนั้นพนักงานก็ได้มาบอกขอโทษนะครับนั่งแดกที่พื้นไม่ได้จูเลียก็เลยขอร้องให้ท่านเขาอนุญาตให้อังเดนั้นนั่งร่วมโต๊ะอังเดก็แดกโมโซจนเกิดปวดขี้มันก็บอกใต้เท้าว่าผมปวดขี้แต่กลัวหมาป่าท่านเขาของเราก็บอกไม่ต้องกลัวสิหาคบไฟไปด้วยอังเดเดินมาเห็นโคมไฟก็นึกว่าเป็นคบไฟก็ดึงพังไปหลายอันสุดท้ายไปเห็นโถฉี่ก็นึกว่าเป็นน้ำพุสุดสวยแถมยังหยิบลูกเหม็นขึ้นมาดมบอกก้อนหินอะไรเนี่ยมันหอมๆดมอย่างเดียวไม่พอลองแดกมันซะด้วยแดกลูกเหม็นเสร็จอังเดก็เดินเข้าไปซนในครัวไปแอบขโมยไก่มามาปิ้งกับเตาผิงพนักงานมาเห็นก็ไล่มาจับเขาหลังจากกินเสร็จอังเดก็เอาลูกเหม็นมาแจกทุกคนไอ้ฮันเตอร์ไม่รู้ก็แดกไปหลายก้อนแหมบอกอร่อยดีต่อมาเราก็จะเห็นว่าที่พิพิธภัณฑ์พ่อมดจากอดีตก็ได้มาถึงที่โลกปัจจุบันแล้วต่อมาจูเลียพาทั้งคู่กลับมานอนที่บ้านท่านเขาของเราก็เผลอไปนั่งทับรีโมททีวีก็นึกว่ามีคนโดนขังอยู่ในตู้สี่เหลี่ยมทั้ง2คนก็เลยช่วยกันแทงทีวีจนระเบิดเช้าวันต่อมาท่านเขาของเราก็รีบไปปลุกจูเลียและบอกว่าเขาต้องรีบหาพ่อมดโดยด่วนทางด้านไอ้อังเดสุดเซอร์ซ่าก็ออกมาที่หน้าบ้านและได้เจอกับสาวคนสวยข้างบ้านที่กำลังโดนเจ้านายของเธอด่าว่าวางข้าวของเกะกะอังเดเห็นท่าไม่ดีก็รีบเข้าไปช่วยเธอแล้วก็บอกให้ตาลุงคนนั้นขอโทษท่านผู้หญิงคนนี้ซะไม่อย่างนั้นกูจะแทงมึงจูเลียกับท่านเขาเห็นก็รีบออกมาห้ามจากนั้นทั้งคู่ก็ทิ้งอังเดไว้ที่นี่เพื่อรีบออกไปตามหาพ่อมดระหว่างเข้ามาในเมืองก็มีคนมากระชากกระเป๋าของแม่นางจูเลียแต่ก็แน่นอนไม่สามารถรอดพ้นจากท่านเขาของเราไปได้ท่านเขาของเราก็บอกตัดแขนแม่งเลยไหมจูเลียก็รีบเข้ามาห้ามจากนั้นท่านเขาของเราก็ตามหาพ่อมดไปทั่วท่านเขาของเราก็มาเจอบาร์แห่งหนึ่งที่มองจากภายนอกก็นึกว่าเป็นปราสาทเข้าไปก็ไปเจอคนเมาที่มาล้อเลียนเขาแล้วก็บอกว่าถ้ามึงเป็นขุนนางกูก็เป็นอัศวินมาท้าชิงกันไหมและก็โดนท่านเขาของเราอัดสมองทางด้านจูเลียของเราก็มาถึงที่ทำงานหัวหน้าเธอก็บอกว่าเมื่อคืนมีคนแปลกๆวาร์ปมาอีกแล้วเธอก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นพ่อมดอย่างแน่นอนทางด้านไอ้ฮันเตอร์ก็จ้างนักสืบในการตามหาความจริงว่าจริงๆแล้วท่านเขาคนนี้เป็นญาติของเธอจริงๆหรือเปล่าต่อมาจูเลียก็รีบมาหาท่านเขาที่บาร์ที่กำลังเมากันอยู่อย่างสนุกสนานแต่เธอก็รีบบอกว่าตอนนี้เธอเจอพ่อมดแล้วและจูเลียก็เริ่มจะเชื่อแล้วว่าเขามาจากอดีตและแล้วทั้งคู่ก็ตามมาจนเจอพ่อมดพ่อมดบอกว่าเรามีเวลาก่อนถึงตะวันตกดินทั้งคู่ก็ปล่อยให้พ่อมดนั้นปรุงยาแต่พอคอยหลังลงมาได้ไม่นานห้องก็เกิดระเบิดพ่อมดนั้นระเบิดเป็นชิ้นๆท่านเขาก็รีบพาแม่นางจูเลียหนีมาทางด้านไออังเดกับแม่สาวใช้คนสวยก็พากันออกมาเที่ยวอังเดเอาทับทิมที่แอบขโมยมาจากเจ้านายเอาไปขายได้เงินมาหลายแสนทั้งคู่ก็ดีดารีบไปช้อปปิ้งกันใหญ่ซื้อเสื้อผ้าสวยๆแดกร้านหรูๆและแม่สาวแองเจลิก้าคนนี้ก็สอนให้อังเดรู้จักกับอิสรภาพบอกว่าชีวิตเป็นของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้านายทางด้านจูเลียก็มาบอกกับท่านเขาว่าถึงแม้จะกลับไปโลกอดีตไม่ได้แล้วโดยทรัพย์สินที่มีเขาก็จะอยู่อย่างสบายเธอจะเป็นคนคอยดูแลเขาเองต่อมาเราก็จะเห็นว่าไออังเดมาเที่ยวผับกับแองเจลแต่แล้วเธอก็บังเอิญไปเจอกับไอฮันเตอร์ที่กำลังแอบพาไอเลขาสาวออกมากิ๊กกันต่อมาอังเดกับแองเจลก็ขับรถกลับมาถึงบ้านและดูเหมือนแม่สาวแองเจลก็จะประทับใจในความแปลกและแตกต่างของพ่อหนุ่มอังเดแต่แล้วตอนนั้นเองได้เท้าก็กลับมาและบอกว่าพ่อมดของเรานั้นระเบิดตัวแตกไปซะแล้วตอนนี้หมดหนทางที่จะย้อนเวลากลับไปในอดีตพอเข้ามาในบ้านสาวแองเจลก็พยายามบอกให้อังเดเรียกร้องขออิสรภาพจากท่านเขาแต่เขาก็ไม่กล้าเอ่ยเธอก็เลยเดินจากไปต่อมาสาวจูเลียก็ได้ตัดสินใจว่าจะคืนที่ดินให้กับท่านเขาสร้างความไม่พอใจให้กับหนุ่มฮันเตอร์ของเราเป็นอย่างมากต่อมาคืนนั้นเราก็จะได้เห็นว่าซากของพ่อมดนั้นไหลกลับมารวมตัวกันและเขาก็ฟื้นคืนชีพอีกครั้งพ่อมดรีบมาที่บ้านของจูเลียท่านเขาก็รีบบอกให้พ่อมดมันไปปรุงยาต่อมาท่านเขาก็ไปบอกกับอังเดว่าให้เขารีบไปเก็บเสื้อผ้าอีกไม่นานเราก็ต้องเดินทางกลับไปในอดีตตอนนั้นอังเดที่มองดูแองจี้อยู่ก็ได้ตัดสินใจบอกว่าเขาไม่อยากจะกลับไปในอดีตเขาอยากจะขออยู่ที่นี่เพื่อใช้ชีวิตกับแองจี้ตอนแรกแต่เท้าก็บอกว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงแกก็ต้องกลับไปกับฉันแต่ตอนนั้นแม่นางจูเลียก็แอบมาได้ยินและบอกว่าคนเราก็ต้องการอิสรภาพเหมือนกันและช่วยขอร้องจนเขานั้นเปลี่ยนใจก่อนอังเดจะจากไปก็ได้บอกว่าเมื่อคืนเขาเจอฮันเตอร์กับน้องสาวที่ผับจูเลียก็รู้แล้วว่าแฟนหนุ่มของเธอแอบคิดกับเลขาสาวจูเลียก็ตัดสินใจบอกเลิกเขาและไล่เขาออกจากบ้านตอนนั้นไอ้ฮันเตอร์ก็เรียกตำรวจมาจับเพราะรู้แล้วว่าท่านเขาไม่ใช่ญาติของเธอที่หายตัวไปพอพ่อมดปรุงยาเสร็จทั้ง3คนก็รีบไปเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็รีบขับรถพาหนีมาแต่ก็เจอรถติดท่านเขาของเราก็เลยไปตบม้ามาจากตำรวจรีบควบกลับไปที่พิพิธภัณฑ์สุดท้ายพวกเขาก็หนีการจับกุมของตำรวจกลับมาถึงที่พิพิธภัณฑ์จูเลียก็ได้บอกกับท่านเขาว่าคุณคืออัศวินขี่ม้าขาวของฉันท่านเขาก็บอกว่าไม่นานเธอจะต้อง
องเจอชายที่ดีอย่างแน่นอนสุดท้ายท่านเขาของเราก็ได้มอบสร้อยคอจากเจ้าหญิงโรซาลินไว้ให้บอกว่าเป็นของขวัญจากย่าของ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 เจ้าจูเลียไม่รู้จะให้อะไรก็เลยให้กิฟต์หนีบผมมา1ตัวจากนั้นทั้งคู่ก็รีบดื่มน้ำที่พ่อมดปรุงและแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้เดินทางย้อนเวลากลับไปอยู่ในช่วงก่อนที่จะดื่มยาพิษท่านเขาของเราก็ได้รู้ทันก็ได้ส่งไวน์แก้วนั้นให้ตัวโกงแดกบอกว่าให้ดื่มแก้วนี้เพื่อเป็นสักขีพยานแก่การสงบศึกมันไม่กล้าดื่มไวน์และกลัวหนีจนตกหอคอยตายไปสุดท้ายท่านเขาก็ได้มอบกิฟต์ของแม่นางจูเลียให้กับเจ้าหญิงโรซาลีนเป็นของขวัญแต่งงานและแล้วทั้งคู่ก็ได้จุ่มพิษกันทางด้านไอ้ฮันเตอร์ก็ได้มาที่บ้านของจูเลียและได้เผลอไปแดกน้ำปั่นของพ่อมดจนมันนั้นก็ถูกส่งตัวย้อนกลับไปในอดีตสมน้ำหน้ามึงแดกอะไรสีซัวต่อมาจูเลียก็ได้เดินทางไปที่ปราสาทของท่านเขาในยุคปัจจุบันและที่นั่นเองเธอก็เหมือนจะได้เจอกับเจ้าชายในฝันของเธอและสุดท้ายอังเดย์กับแม่สาวแองจี้ตอนนี้ก็ร่ำรวยจากการขายสมบัติที่ขโมยมาและกำลังเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขกัน2คนและหนังเรื่องจัดวิซิตติ้งก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของอัศวินหลงยุคผมละชอบใจในความเซ่อซ่าของไอ้หนุ่มอังเดย์มาละเกินแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบอะไรในหนังเรื่องนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องจัดวิซิตติ้งออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2001ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป 5.7 คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ